ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านสนิกรันทีเฮสสนิเกอร์รันนิ่งแถลงของเรานะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าวิ่งนะครับสคูนี่นะฮะนะครับตัวนี้เป็นตัวคินวาร่า10นะครับเป็นสีนิวยอร์กมาราธอนนะฮะนิวยอร์กมาราธอนปี2019นะครับตัวนี้นี่แค่กล่องก็แบบสวยมากแล้วอะนะฮะดูกล่องก่อนนะครับสวยมากกล่องนะฮะนี่ครับตัวรองเท้าตัวนี้ไซส์28เซนนะครับตัวข้างหลังมันไซส์23ผมเอาไซส์28มารีวิวแล้วกันเนาะมันจะได้ไม่เล็กไปนะครับนะครับตัวนี้ทำเป็นเอาตัวคินวาร่า10มาทำเป็น limited edition นะครับก็สโคนี่เนี่ยก็จะเอาสีของแท็กซี่นะครับแท็กซี่ที่นิวยอร์กเนี่ยที่เป็นจุดเด่นของเขาเนี่ยนะครับมาทำเป็นลวดลายของรองเท้านะฮะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นรองเท้าที่หน้ากว้างนะครับหน้ากว้างนะฮะดรอปเนี่ยดรอปต่ำมากนะครับดรอป4เองนะครับดรอป4นะครับมันจะทำให้เหมือนกับเวลาเราวิ่งเนี่ยมันธรรมชาติมากขึ้นนะฮะนี่นะครับดูพื้นข้างล่างอ่ะสีแบบสวยมากนะสีฟ้าส้มนะฮะข้างหลังก็จะเป็นตานิวยอร์กซิตี้นะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้ของเทพีเสรีภาพนะครับละลายมาดูตัวผ้านี่นะครับตัวผ้าเป็นเหมือนกับผ้ามันถัก2ชั้นนะครับชั้นนอกเนี่ยมันจะเป็นหนานิดนึงนะครับแล้วก็ชั้นในเนี่ยก็จะเป็นบางๆหน่อยนะครับทำให้ระบายอากาศได้ดีนะฮะลิ้นรองเท้าก็ไม่ใช่สตรีปอนนะครับแต่ว่ามีตรงหลังตรงฝ่าเท้าไว้ด้วยนะตัวรองเท้าเบามากนะครับตัวนี้ออกงานนิวยอร์กมาราธอน2019นะเดี๋ยวผมจะลองชั่งน้ำหนักให้ดูนะอันนี้ไซส์28นะครับไซส์28นะอ๋อเราก็มีเชือกแถมด้วยนะเชือกแถมเป็นสีออกเขียวน้ำทะเลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมชั่งข้างที่ไม่มีเชือกไม่มีอะไรนะครับพินนะครับก็น้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่240กรัมนะครับสำหรับไซส์28เซนนะครับไซส์28เซนเดี๋ยวผมลองเอาไซส์23มาชั่งดูสิไซส์23เซนข้างนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับข้างในไม่มีอะไรเปิดก่อนทีหนึ่งนะครับ193กรัมนะครับสำหรับไซส์23ไซส์เล็กนี้นะฮะตัวที่เป็นมิดโซนะครับตัวเป็นโฟมนะฮะใช้โฟมเอฟลันแล้วก็ EVA Plus นะครับนุ่มนะครับนุ่มแล้วก็มีความเด้งนะครับสวยมากนะครับเขาก็เข้าใจสีรถแท็กซี่บ้านเขามาทำเนาะดูมีตารางเลยนะครับเราจะเห็นในหนังหลายๆเรื่องนะครับที่อยู่ในนิวยอร์กที่จะมีแท็กซี่ตลอดนะฮะก็ใครสนใจนะครับก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้านสนิกลันทีเฮสนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวสโคนี่คินวาร่า10นะครับตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับเป็นตัวนิวยอร์กมาราธอน2019นะฮะเป็นถีแท็กซี่แล้วกันนะครับถีแท็กซี่นะฮะก็ใครที่ต้องการ
ข้อมูลมากกว่านี้นะครับแนะนำนะครับก็ลองเซิร์ชดูนะครับต้องขออภัยด้วยถ้าข้อมูลไม่ครบถ้วนนะครับก็จะรีวิวเท่าที่ทราบนะครับมารีวิวเบื้องต้นให้ดูนะครับเบื้องต้นให้ดูนะก็ใครสนใจกินบล็อกกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ